อ่ะพี่น้องครับมื้อนี้ก้อยตับพี่น้องอยู่ทงไฮทงนะพี่น้องนี่บรรยากาศครับฮะตับที่สดๆครับพี่น้องโอ้ยเลือดก้อยเด้อครับมื้อนี้บ่จุเด้อก้อยตับตับเน่นๆเลยพี่น้องสดกว่านี้มุมนี้อีกแล้วพี่น้องดูครับบ่ต้องเอาตอนน้อยหรอกเนาะง่ายเลยก้อยด้วยครับเป็นตัวหวานที่ช่วยด้วยครับเบิ่งครับเบิ่งหน้าตาด้วยผมบอกเป็นว่าเปียดีด้วยโอ้พี่ดีขนาดเลยครับนิ้วเนี้ยวนี่เลยพี่เห็นเนี้ยวเลยสอนมาเลยนี่แหละพี่ต้อนบีอ่ะชูรสครับชูรสข้าวคั่วพี่น้องนี่ครับพอแล้วใส่หลายมันหัดมันหยาตามด้วยพริกป่นพริกผงเฮาครับพอใส่หลายเผ็ดอีกครับก็ดีหอมหอมป้อมหอมบัวบ้านเฮาเลยครับน้ำปลาพี่น้องคนนี่มาดินี่ครับสูตรของบ่าวเปียกแบบนี้ครับบูหน้าตาพี่น้องก้อยเหนียวแบบบ่ร้อยเลือดเด้ต้องบ่เอาเลือดครับเลือดถ้าใส่เลือดมันจะกบตับพี่น้องซีมมันได้มั้ยนะครับซีมกับคํายังไงเลยครับได้ครับเอาปูตาเอ้ยอย่าทีละทันกินบุหรี่เด้อที่โบราณนั่นแหละเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับบ่าวเปียกคือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนานะครับพี่น้องโอ้เงียบดีขนาดครับห่มเย็นดีแดดก็ฮ้อนคือเก่ามื้อนี้ครับพี่น้องอะมื้อนี้ก็ได้เป็นก้อยตับพี่น้องครับว้าก้อยตับสดๆเลยพี่น้องพี่อันนี้โอ้สุดยอดครับดีหลายเพราะว่าเป็นพี่ต่อบีพี่น้องโอ้มาเสียบเสียบกับเบาเปียกพี่น้องมาพี่น้องแบบนี้ได้เวลาแล้วครับโอ้คักขนาดใส่กับก้อยตับพี่น้องกินติจุเต้นหลายก็เปลี่ยนบรรยากาศกินไงเป็นเมนูก้อยพี่น้อง
เขาก็อุ่นมากใหม่ๆพี่น้องมันทอดเลยสั่งเป็นไว้พี่น้องเป็นจัดบีต่อพี่ใหญ่เออพี่ใหญ่ต่อบีมันเหนียวมันจะออกขมๆเลยพี่น้องบ่คือจังดีถุงเด้เออพี่ใหญ่ถุงอ่ะแต่ก่อนเพิ่นบูจักเอาไปขายนะเดี๋ยวนี้ได้ขายเบิดครับผักขายข้างหน้าครับแซ่บด้วยครับเวลาผมไปเห็นนี่ผมจะบ่พลาดเลยผักตัวนี้ครับหลายเติบด้วยครับสดเอาเล่มที่บ่เบิดผักกาดนี่เป็นผักกาดหิ้งครับบู๊เนาะหากินยากอยู่ที่พักนี้ครับมันอยู่ขึ้นอยู่ตามช่วยครับตามช่วยบ้านผมเอื้นช่วยครับน้ำห่วยเป็นห่วยเป็นช่วยอ่ะเพื่อนเอื้นครับมันอยู่ขึ้นอยู่ตะลิงครับน้ำตะลิงช่วยเดี๋ยวนี้เพื่อนก็เอานิยมเอามาปลูกไว้น้ำมันขอบสะบ้านครับน้ำขอบสะของเจ้าของเมียงวันกินดีครับสลัดน้ำมันปลูกตามเส้นก้อนโฟมบ่คักขนาดเลยครับมาเด้อพี่น้องเด้อไปเอาตัวปีหามาเศร้านี่
หวานจุ่ยๆเลยกินเข้าไปมันยังได้รสชาติเลยนะครับรสชาติของเพี้ยดีกินเนื้อนี่ก็แซ่บครับโอ้ขาดขนาดครับพี่น้องป้าพี่น้องพวกลองคนเพิ่นก็มักกินครับพี่น้องครับผู้หญิงแต่ว่าเนื้อเพิ่นบ่มากครับแต่ว่าตับนี่โอ้คักอยู่ดิบางคนก็มักเนื้อบ่มักตับเนาะซอยจุบ่เพิ่นกินบ่เป็นครับสุดท้ายพี่น้องบ่เบิดครับหน่อยนึงบ่ไหวกันเนาะครับกินน้ำไหนก็แซ่บพึ่งเราก็ไปต่อครับโอ้ขาดขนาดก้อยตับพี่น้องปกติผมจะใส่เลือดเด้อแต่ว่าถ้าใส่เลือดมาแล้วมันจะบ่เห็นแบบเป็นรสชาติของตับพี่น้องนี่ครับมันจะบ่เห็นเป็นแบบนี้มันจะอมเลือดเนาะโอ้ขาดขนาดพี่น้องลองจัดเบิ่งเด้อครับก้อยตับเน่นๆเลยเอาไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง
ที่ให้เกียรติติดตามชมคลิปของบาเปียครับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับบาเปียขอตัวลาไปก่อนครับมื้อนี้พี่น้องสวัสดีครับ